วันนี้ผมมายุให้คุณอัพโหลดวิดีโอขึ้น YouTube หรือ Facebook นะครับเพราะว่ามันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยโปรโมทธุรกิจของคุณแบบไม่เสียสตางค์เลยนะครับถ้าคุณอยากจะลองเริ่มทำวิดีโอโปรโมทธุรกิจของคุณวันนี้ผมมาคุยให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้ครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด smejump.co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมช่วยทำให้ธุรกิจของคุณมียอดขายเพิ่มมากขึ้นบนโลกออนไลน์ครับผมพูดอย่างนี้ทุกๆวิดีโอนะครับผมทำวิดีโอเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ออกมาทุกอาทิตย์นะครับถ้าคุณต้องการที่จะติดตามชมอย่างต่อเนื่องเนี่ยคุณสามารถกดปุ่ม subscribe ได้บนหน้า YouTube เลยนะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fanpage ของ SME Jump แล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอไปให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับวันนี้ผมมายุให้คุณเริ่มทำวิดีโอคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อที่ใช้ในการสร้างตัวตนของธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์แล้วก็ใช้ในการโปรโมทธุรกิจของคุณโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านบริการนะครับจากประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยวิดีโอคอนเทนต์มันช่วยผมได้มากเลยในการที่จะทำให้บริษัทของผมเนี่ยเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่สนใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์วันนี้ผมเลยมายุให้คุณทำวิดีโอขึ้นมาบ้างครับเพื่อใช้ในการโปรโมทธุรกิจของคุณข้อแรกที่ผมเห็นนะครับคือต้นทุนในการทำวิดีโอมันต่ำมากๆครับถ้าคุณสามารถที่จะเรียนรู้ในการทำวิดีโอคอนเทนต์ด้วยตัวเองนะครับต้นทุนในการทำวิดีโอของคุณจะต่ำมากเลยดังนั้นคุณสามารถที่จะผลิตหรือทำวิดีโอได้หลากหลายเพื่อโปรโมทธุรกิจของคุณตามที่คุณต้องการครับถ้าคุณคิดว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอเลยไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยผมทำวิดีโอ YouTube ไม่เป็นเลยถ่ายกล้องธรรมดาถ่ายภาพธรรมดายังไม่สวยเลยครับแต่ในสมัยเนี้ยเราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับมีคนสอนอยู่ใน YouTube เยอะแยะมากมายเลยดังนั้นถ้าคุณบอกว่าอยากจะทำวิดีโอเพื่อโปรโมทธุรกิจของคุณแต่ทำไม่เป็นเลยไม่ได้ทำสักทีผมคิดว่านั่นเป็นเพียงแค่ข้อแก้ตัวของคุณให้คุณคิดแบบนี้นะครับคุณซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจคุณมีหน้าที่ที่จะหาวิธีที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยอยู่รอดและการทำวิดีโอคอนเทนต์ในสมัยนี้นะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดถามว่าอนันต์รู้ได้ยังไงก็ดูจากเคสผมนี่แหละผมได้ลูกค้าหลายรายมากเลยผ่านมาจากการทำวิดีโอ YouTube ของผมผมไม่ได้เสียเงินค่าโฆษณาแม้แต่บาทเดียวครับจากข้อที่1ที่ผมบอกว่าต้นทุนในการทำวิดีโอต่ำมากในข้อที่2ผมก็จะมาบอกคุณว่ามันไม่ได้หมายความว่าวิดีโอที่คุณทำออกมาคุณภาพจะต่ำตามต้นทุนนะครับเมื่อต้นทุนวิดีโอของคุณต่ำลงคุณก็ต้องพยายามใส่ความพยายามใส่จินตนาการของคุณให้มากขึ้นในวิดีโอเพื่อทำให้วิดีโอของคุณมีคุณภาพน่าสนใจคุณต้องอ่านให้ขาดนะครับในธุรกิจบริการเนี่ยลูกค้าต้องการใช้บริการกับผู้เชี่ยวชาญมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ลูกค้ามองหาคนที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้จริงดังนั้นวิดีโอที่คุณทำออกมาเนี่ยต้องสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพความเชี่ยวชาญให้ลูกค้าเห็นและคุณต้องทำวิดีโอบอกลูกค้าให้ได้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไรครับข้อผิดพลาดที่ผมเห็นบ่อยมากข้อหนึ่งนะครับในการทำวิดีโอคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือคนที่ทำวิดีโอเนี่ยเขามัวแต่บอกในสิ่งที่เขาต้องการจะบอกหรือพยายามที่จะโชว์ในสิ่งที่คนทำวิดีโออยากจะโชว์แต่ในโลกออนไลน์นะครับลูกค้าไม่ได้สนใจเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวคุณเลยเขาเห็นเขาก็อาจจะกดข้ามหรืออาจจะปิดวิดีโอของคุณไปเลยลูกค้าสนใจหรือต้องการชมวิดีโอเนี่ยเฉพาะสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาคิดว่ามีประโยชน์สำหรับตัวเขาครับเดี๋ยวผมมาเขียนอะไรให้คุณดูบางอย่างครับ
รอแป๊บหนึ่งครับผมเขียนภาพมาในชาร์ตนะครับซึ่งเป็นหลักการของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับมาดูในชาร์ตที่ผมเขียนก่อนแล้วกันผมเขียนคำว่าคอนเทนต์นะครับก็ย่อมาจากคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมีวงกลม2วงนะครับแล้วก็มันมาภาษาโบราณของผมเรียกว่าอินเตอร์เซ็กต์อยู่ตรงกลางนะครับมันตัดกันอยู่ตรงกลางวงกลมวงแรกที่ผมเขียนคือสิ่งที่ลูกค้าสนใจคนดูถ้าคุณทำวิดีโอก็คือคนสิ่งที่คนดูวิดีโอเขาสนใจก็คือเรื่องแรกวงกลมวงที่2ผมเขียนว่าสิ่งที่คุณอยากจะบอกคุณในมุมของธุรกิจคุณอยากจะโชว์นู่นอยากจะโชว์อะไรอยากจะบอกอะไรคือตัวนี้ก็จะมีวงกลม2วงวงแรกสิ่งที่ลูกค้าสนใจเขาอยากจะลูกค้าคุณชอบดูอะไรชอบฟังอะไรอยากเห็นอะไรก็คือตัวนี้แต่คุณอยากจะบอกอะไรซึ่งจริงๆแล้วมันจะขัดกันเลยเพราะเราต้องการที่จะขายสินค้าขายบริการให้ลูกค้าจริงๆเขาไม่อยากดูหรอกเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญคือคุณต้องหาภาษาอังกฤษเรียกว่า sweet spot จุดที่สมดุลที่สุดซึ่งอยู่ตรงกลางที่ลูกค้ามีโอกาสที่จะเปิดใจรับฟังสิ่งที่คุณอยากบอกแต่คุณไม่บอกหมดอย่างที่คุณต้องการนะคุณบอกในสิ่งที่ลูกค้าเขาอยากจะฟังซึ่งอยู่ในมุมที่มันสามารถที่จะอยู่ในมุมของธุรกิจของคุณได้นะครับนี่เป็นหลักการในหนังสือเล่มนี้นะครับผมให้ดูคุณดูก่อนหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยนะครับหนังสือชื่อ Epic Content Marketing ถ้าใครมีนะครับเปิดเป็นหน้า126นะครับในหน้า126เขาบอก Sweet Spot ผมขออ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้คุณอินมากขึ้นไม่รู้จะอินหรือเปล่าในสำเนียงผมนะครับเขาบอก Sweet Spot is the intersection between your customer's pain points and where you have the most authority with your stories ก็คือ intersection Sweet Spot คือ intersection ระหว่างการมี pain points ของลูกค้าปัญหาของลูกค้ากับเรื่องราวของบริษัทของคุณที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหากับของลูกค้าได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำวิดีโอเพื่อนำเสนอธุรกิจของคุณอย่างที่ผมพยายามจะยั่วคุณนะครับให้นึกถึงภาพนี้ไว้และพยายามหาจุดสมดุลอยู่ตรงกลางนี่ครับไอ้เจ้าสวิตสปอตนะครับหาให้ได้ครับวิธีจะหาให้ได้จริงแล้วเราก็ต้องทำวิดีโอออกมาแล้วดูผลลัพธ์แล้วพยายามจะดูว่าวิดีโอสไตล์ไหนข้อมูลแบบไหนที่ลูกค้าสนใจสวิตสปอตเนี่ยถ้าคุณยิ่งสามารถค้นหามันได้ทำมันได้ก็จะทำให้วิดีโอคุณน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณด้วยข้อที่3การทำวิดีโอมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับในสมัยใหม่เนี่ยเทคโนโลยีมันทำให้การทำวิดีโอมันง่ายและก็สะดวกมากขึ้นคุณอาจจะเริ่มทำจากการใช้มือถือของคุณนี่แหละในการถ่ายวิดีโอง่ายๆอัปโหลดขึ้น Facebook YouTube แล้วดูผลลัพธ์ครับแล้วคุณก็นำเอาผลลัพธ์หรือฟีดแบคเนี่ยมาปรับปรุงรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลของคุณเริ่มเลยนะครับไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องเป๊ะเหมือนมืออาชีพครับผมก็ไม่ใช่คุณสัญญาคุณากรที่จะมาพูดต่อหน้ากล้องนี่นะครับอย่างมืออาชีพคนดูคนชมเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าผมเป็นคุณสัญญาคุณากรแต่สิ่งที่คนดูเขาคาดหวังก็คือเนื้อหาคอนเทนต์ที่มีคุณภาพบวกกับภาพและเสียงที่มันไม่น่ารำคาญจนเกินไปดังนั้นเริ่มเลยวันนี้เลยนะครับอย่ามัวแต่นั่งคิดทำขึ้นมาแล้วค่อยๆปรับแก้ไขครับถ้าคุณไม่มีคลิปวิดีโอตัวแรกคุณก็จะไม่มีคลิปที่2คลิปที่3ตามมาครับสุดท้ายนะครับเพื่อให้คุณเห็นว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับผมขอจบวิดีโอตัวนี้ด้วยการถ่ายบนมือถือให้คุณเห็นนะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วมือถือของผมนะ iPhone XR ผมมีเลนส์ไวด์นิดหน่อยแล้วก็ใส่ขาตั้งสั้นๆแบบง่ายๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ตรงนี้ข้างหน้าตากล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอจบเดี๋ยวผมเปิดอัดเลยนะครับขอบคุณที่ชมวิดีโอของผมมาจนถึงตอนนี้ครับทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของผมที่อยากจะยุให้คุณเริ่มทำวิดีโอคอนเทนต์สำหรับธุรกิจบริการของคุณนะครับมันไม่เจ็บมันไม่ปวดครับมีแต่ได้ก็ได้แต่คุณต้องเน้นเสียงและภาพให้คมชัดไว้ก่อนในวิดีโอของคุณนะครับเพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของเราคุณอย่าลืมกด subscribe บนหน้า YouTube นะครับหรือเข้าไปในแฟนเพจของ SME Jump แล้วกดไลค์ครับ
ผมจะส่งวิดีโอเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ไปให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมศาสตร์ smejump.co.th สวัสดีครับนี่ครับที่ผมเขียนไว้ผมเขียนในบอร์ดไว้นะครับในชาร์ตนะครับนี่คือคอนเทนต์นี่คือสิ่งที่ลูกค้าเขาสนใจนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกคุณจำเป็นต้องทำวิดีโอให้ได้สวิตสปอตบ่อยๆครับคือลูกค้าสนใจและเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการบอกครับหาสวิตสปอตให้เจอครับ